เมื่อสักครู่เราได้ทำการตั้งค่าต่างๆเซฟเก็บเอาไว้ในฝั่งของ Electronic Signature แล้วมาลองเดินโฟลว์ด้วยข้อมูลที่เราเซฟเก็บไว้กันดีกว่าค่ะกดไปที่ Start Send ระบบจะแสดงหน้าตาคล้ายๆกับส่วนที่เราได้ทำการ Setting Template นะคะเริ่มจากการใส่ Tag Name เลือกไปที่ Template ที่เราเซฟเอาไว้อัปโหลดเอกสารเหมือนตอนที่สร้างเทมเพลตเลยค่ะเราสามารถเก็บเอกสารที่ทำการเซ็นเรียบร้อยแล้วไว้ในฝั่งของ Document Management ได้โดยการเลือกไปที่ Export Document แล้ว Select Part เราจะลองเก็บไปที่บริษัท Get Invoice จำกัดกด Select Part และ Next ได้เลยค่ะเนื่องจากเราได้ทำการเลือกเทมเพลตเอาไว้ซึ่งเทมเพลตจะมีการผูกกับเวิร์กโฟลว์ในส่วนของขั้นตอนของการเซตยูเซอร์เราไม่จำเป็นต้องเซตเนื่องจากเราได้ทำการเซฟเวิร์กโฟลว์เอาไว้แล้วค่ะและในส่วนด้านล่างของสเต็ปที่2ในส่วนของเมสเซจเราสามารถระบุข้อความที่จะไปปรากฏพร้อมกับตัวอีเมลที่ส่งไปหายูเซอร์เพื่อทำการลงลายมือชื่อได้ค่ะเมื่อทำการเซตติ้งเรียบร้อยกด Next ได้เลยค่ะหากเราทำการเลือกเทมเพลตไว้เรื่องของการตั้งค่าลายเซ็นจะปรากฏตามเทมเพลตที่เราได้เซฟเอาไว้เลยค่ะทั้งนี้เราสามารถขยับเพื่อปรับตำแหน่งหรือต้องการเพิ่มลายเซ็นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก่อนที่จะทำการส่งโฟลว์ออกไปเราสามารถที่จะคอมเมนต์เอกสารได้ด้วยค่ะไปที่ทางด้านขวามือและคลิกไปที่คอมเมนต์ทางนี้จะทำให้ผู้เซ็นทุกท่านที่อยู่ในโฟลว์รวมถึงบุคคลที่ถูก CC จะเห็นคอมเมนต์ของตัวเอกสารด้วยเช่นกันค่ะและเราสามารถเซต Document Type ในการเก็บ Metadata ของเอกสารได้ด้วยเช่นกันค่ะหากเราเซตติ้งตรงนี้จะทำให้สะดวกกับการค้นหาของเอกสารมากขึ้นค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่าตัวเอกสารและ Workflow เรียบร้อยแล้วสามารถกด Send เพื่อส่ง Flow ออกไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดส่ง Flow ออกไปเรียบร้อยแล้วลองไปดูที่ Actionจะเห็นว่าจะไม่มีข้อมูลเพราะว่าเราได้ทำการตั้งค่าของการ Auto Approve เอาไว้แล้วลองไปดูสถานะของเอกสารที่หน้าแรกกันค่ะเนื่องจากเราได้ใช้ Auto Approve เราจึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่เอกสารเพื่อทำการกดลงลายมือชื่อและ Approve เราลองไปดูสถานะของเอกสารปัจจุบันกันดีกว่าค่ะโดยคลิกไปที่ช่องที่2 Waiting for Others ระบบจะแสดงเอกสารที่รอผู้อื่นลงลายมือชื่ออยู่ค่ะหากเราอยากรู้ว่าโฟลว์ของเอกสารติดอยู่ที่ user ท่านไหนให้ไปที่ปุ่มจุด3จุดข้างหลังและเลือก view flow เราจะสามารถดูได้ค่ะว่า workflow ปัจจุบันเอกสารอยู่ที่ใครและสามารถทำการกด remind เพื่อส่งอีเมลซ้ำไปอีกครั้งได้ค่ะลองกดเข้าไปดูเอกสารเราก็จะเห็นเอกสารที่ระบบได้ทำการออโต้ไซน์เอาไว้หรือก็คือระบบได้ทำการออโต้แอปพรูฟเรียบร้อยค่ะหากใช้ออโต้แอปพรูฟเราจะไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือปรับแต่งตัวลายเซ็นได้ค่ะ